โอเคต่อมามาดูระดับการศึกษาครับคุณครูครับครูอภิชาติจะมาบอกหนังสือสังกัดนี้อ่านเข้าใจง่ายครับอ๋อครับครูครับอ่านเข้าใจง่ายทุกสังกัดแล้วครับขอแค่คุณครูอ่านครับคุณครูครับจะสังกัดไหนก็เข้าใจง่ายครับนะขอให้คุณครูอ่านครับนะอ่านทุกวันครับดีกว่าอ่านทุกปีครับคุณครูนะสู้ๆนะครับปีนี้ต้องทำได้ต้องเป็นโอกาสของเราเป็นปีของเราครับคุณครูครับโอเคต่อมามาดูระดับการศึกษาครับอ๋อครูอภิชาติบอกหนังสือสังกัดนี้อ่านเข้าใจง่ายครับอ๋อขอบคุณครับครูครับนะยินดีครับนะขอบคุณสำหรับการติชมตรงไหนนะครับที่มันมีข้อผิดพลาดประเด็นไหนก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับนะพูดคุยกันได้นะครับโอเคอ่ะมาต่อครับมาดูระดับการศึกษาครับครูครับเรื่องนี้ออกข้อสอบบ่อยล่าสุด61ก็ยังออกนะครับถามระดับการศึกษาแค่นั้นเองนะครับมาดูครับระดับการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2551แบ่งการศึกษาออกเป็น3ระดับตรงนี้ทุกคนรู้ครับ3ระดับครับถมต้นปลายนะครับการศึกษา3ระดับครับถมต้นปลายนะครับถมต้นปลายนะครับนี่คือการศึกษา3ระดับตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2551ครับทีนี้มาดูนะครับการศึกษา3ระดับระดับแรกระดับที่1ครับคือระดับประถมศึกษาครับระดับประถมศึกษาตั้งแต่ชั้นป.1ถึงป.6มี6ชั้นปีในระดับประถมศึกษานะครับในระดับประถมศึกษาครับเป็นการศึกษาในช่วงแรกของการศึกษาภาคบังคับนะครับเป็นช่วงแรกของการศึกษาภาคบังคับนะครับซึ่งการศึกษาในระดับประถมศึกษาครับเขาจะมุ่งเน้นทักษะพื้นฐานการอ่านเขียนคิดคำนวณทักษะการคิดพื้นฐานการติดต่อสื่อสารนี่คือการศึกษาในระดับประถมศึกษาครับเน้นอะไรครับอ่านเขียนคำนวณการคิดพื้นฐานการติดต่อสื่อสารพูดง่ายๆครับในระดับประถมศึกษาครับเน้นอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นรวมไปถึงทักษะการคิดพื้นฐานการติดต่อสื่อสารนี่คือการศึกษาในระดับประถมศึกษานะครับซึ่งการศึกษาในระดับประถมศึกษาครับการจัดเวลาเรียนครับนะจัดแบบบูรณาการจะเน้นการบูรณาการในแต่ละรายวิชานะครับเพื่อให้เกิดความสมดุลในด้านร่างกายสติปัญญาอารมณ์สังคมและวัฒนธรรมนะเพราะฉะนั้นการจัดเวลาเรียนของเด็กประถมศึกษาเนี่ยส่วนมากเขาจะบูรณาการตามความเหมาะสมของสถานศึกษาครับนะไม่ได้กำหนดตายตัวเลยครับว่าต้องเรียนภาษาไทย200ให้บูรณาการตามความเหมาะสมของสถานศึกษาอันนี้คือระดับประถมศึกษาป.1 ถึงป.6 ครับนะป.1 ถึงป.6 เนี่ยอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นการคิดขั้นพื้นฐานการสื่อสารนะครับต่อมาการศึกษาในระดับที่2มัธยมศึกษาตอนต้นครับในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นม.1 ถึงม.3นะครับในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครับมี3ชั้นปีก็คือม.1 ม.2 ม.3 นี่คือมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนต้นจะเป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษาภาคบังคับนะครับการศึกษาภาคบังคับนับตั้งแต่ประถมศึกษานะครับปีที่1นะครับจนกระทั่งถึงมัธยมศึกษาปีที่3ทั้งหมด9ปีนะครับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครับจะเน้นให้ผู้เรียนได้สำรวจความถนัดและความสนใจของตนเองนะครับและส่งเสริมบุคลิกภาพส่วนตนมีทักษะในการคิดวิจารณญาณคิดสร้างสรรค์และคิดแก้ปัญหามีทักษะในการดำเนินชีวิตมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้นะครับนะซึ่งตลอดจนถึงเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อนี่คือการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นม.1 ถึงม.3ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นม.1 ถึงม.3เนี่ยนะครับเขาเน้นให้ผู้เรียนได้สำรวจความถนัดและความสนใจของตนเองครับว่าเด็กถนัดอะไรเด็กสนใจอะไรเพราะฉะนั้นการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเขาจะให้เด็กสำรวจความถนัดความสนใจของตนเองเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือว่าศึกษาต่อถ้าเด็กใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพเด็กก็จะไปเรียนสายไหนครับต่ออาชีวะ
ต่อสายอาชีพแต่ถ้าเด็กใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อก็ต่อในระดับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นคือม.ปลายจนกระทั่งถึงระดับมหาวิทยาลัยนะเพราะฉะนั้นในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเนี่ยเขาเน้นให้เด็กได้สำรวจความถนัดความสนใจของตนเองว่าเด็กถนัดอะไรเด็กสนใจอะไรเพราะฉะนั้นในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเนี่ยเราจะเห็นว่าในแต่ละวิชาเรียนเนี่ยบางวิชาเนี่ยมันจะโยงไปเกี่ยวกับสายอาชีพบางวิชาเนี่ยมันจะโยงไปกับการศึกษาต่อเพราะฉะนั้นช่วงนี้แหละเขาให้เด็กได้สำรวจความถนัดความสนใจของตนเองนะถ้าเด็กอยากจะศึกษาเกี่ยวกับสายอาชีพก็เป็นต่อสายอาชีพปวช.ปวส.หรืออนุปริญญาต่อขึ้นไปได้ครับหรือถ้าเด็กอยากไปสายการศึกษาก็เรียนต่อในระดับม.ปลายมหาวิทยาลัยเรียนตรงสายที่เขาอยากเรียนนะครับและนี่คือการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครับต่อมาระดับที่3ครับมัธยมศึกษาตอนปลายครับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายครับนะในระดับตรงนี้นะครับนะมัธยมนะครับครูครับนะมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6ครับนะม4ถึงม6นะมัธยมศึกษาตอนปลายก็มี3ชั้นปีม4ม5ม6นะครับซึ่งการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายครับเน้นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้านครับเน้นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้านนะครับตอบสนองความสามารถความถนัดและความสนใจของผู้เรียนในแต่ละคนทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพครับนะมีทักษะในการใช้วิทยาการและเทคโนโลยีทักษะการคิดขั้นสูงสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพเพราะฉะนั้นการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายครับเขาจะเน้นให้ผู้เรียนเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้านนะครับคำว่าเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้านคืออะไรยกตัวอย่างเช่นในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเราจะเห็นว่าม.ปลายเนี่ยเด็กเขาจะมีการแบ่งสายการเรียนการแบ่งสายการเรียนของเด็กก็คือการแบ่งไปตามทักษะเฉพาะด้านที่เด็กเขารู้ทักษะเฉพาะด้านที่เด็กเขาสนใจหรือเด็กเขาสนใจที่จะไปเพิ่มพูนความรู้เขาถนัดด้านไหนเขาก็ไปศึกษาด้านนั้นนะครับอย่างเช่นม.ปลายสายวิทย์สายคณิตก็คือเด็กที่เขาถนัดวิทย์ถนัดคณิตสายศิลป์ไม่ว่าจะเป็นศิลป์คำนวณนะครับศิลป์ภาษานะครับนะอันนี้ศิลป์สังคมก็แล้วแต่เด็กเขาถนัดสายไหนเขาก็เลือกสายนั้นตามความถนัดความสนใจของตัวเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้านนะครับเกี่ยวกับด้านวิชาการและวิชาชีพได้หมดเลยนะครับนะอันนี้คือการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับโอเคนะครับการศึกษา3ระดับนะครับ3ระดับถมต้นปลายนะครับ3ระดับนะครับประถมนะครับป.1 ถึงป.6เน้นอ่านเขียนคำนวณนะครับม.ต้นม.1 ถึงม.3เน้นสำรวจความถนัดความสนใจของตนเองนะครับและม.ปลายม.4 ถึงม.6ครับเน้นเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้านนะอันนี้คือการศึกษา3ระดับถมต้นปลายนะครับโอเคนะครับนะต่อไปมาดูการจัดเวลาเรียนครับนะสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะไปตะลุยข้อสอบกันครับครูครับนะก่อนที่เราจะไปตะลุยข้อสอบนะครับโอเคนะครับอาจารย์ติวเข้าใจง่ายครับนะถมพื้นฐานนะสำรวจต้นปลายทักษะนะครับโอเคมาต่อนะครับมาดูสุดท้ายครับการจัดเวลาเรียนก่อนที่เราจะไปตะลุยข้อสอบกันครับนะสุดท้ายครับการจัดเวลาเรียนนะครับนะเรื่องนี้ออกข้อสอบเยอะเหมือนกันครับครูครับนะเพราะฉะนั้นดูดีๆนะครับนะตรงไหนที่มันชอบหลอกประเด็นไหนที่มันชอบหลอกนะครับนะถ้าผมเป็นเรียนครูบอกได้นะครับนะนะตอนนี้ลมเริ่มเข้าท้องแล้วครับนะพูดเยอะครับนะครับอ้าวมาดูการจัดเวลาเรียนครับหลักสูตรแกนการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับได้กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่ำสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง8กลุ่มสาระครับนะในหลักสูตรแกนการข้อ1ครับเขากำหนดกรอบเวลาเรียนขั้นต่ำครับนะคำว่าเวลาเรียนขั้นต่ำคืออะไรครับกำหนดไว้ครับขั้นต่ำว่าต้องเรียนเท่าไหร่ไม่น้อยกว่าเท่าไหร่นี่คือขั้นต่ำแต่แตกต่างจากหลักสูตร44ครับในหลักสูตร44จะกำหนดเวลาเรียนรวมครับ
คำว่าเวลาเรียนรวมคืออะไรครับในหลักสูตร GC จะกำหนดเวลาเรียนรวมคำว่าเวลาเรียนรวมก็คือกำหนดไว้เลยครับว่าต้องเรียนเท่านี้ต้องเรียนเท่านี้นะครับอย่างเช่นในหลักสูตร GC บอกว่าป.1เด็กป.1ต้องเรียนปีละ 1,000 ชั่วโมงนี่เราเรียกว่ากำหนดเวลาเรียนรวมแต่ในหลักสูตรแกนกลางขั้น1เขากำหนดเวลาเรียนขั้นต่ำคำว่าเวลาเรียนขั้นต่ำคืออะไรยกตัวอย่างเช่นเด็กป.1ต้องมีเวลาเรียนนะครับเวลาเรียนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมงคำว่าไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมงคืออะไรก็มันไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมง 1,000 ชั่วโมงเลยได้ไหมได้แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมง 1,010 ชั่วโมงได้ไหมได้ 1,020 ชั่วโมงได้ไหมได้แต่ในหลักสูตร CC กำหนดเวลาเรียนรวมคือเด็กป.1ต้องเรียน 1,000 ชั่วโมงเท่านั้นถามว่า 1,010 ชั่วโมงได้ไหมไม่ได้ครับหรือ999ชั่วโมงได้ไหมไม่ได้ครับนะต้องเป็น 1,000 ชั่วโมงเท่านั้นแต่หลักสูตรแกนกลาง51คือเวลาเรียนขั้นต่ำคือไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมง 1,500 ชั่วโมง 1,010 ชั่วโมง 1,020 ชั่วโมงได้ครับนะนี่เราเรียกว่าเวลาเรียนขั้นต่ำนะครับทีนี้มาดูการกำหนดเวลาเรียนนะครับในระดับประถมศึกษาครับการกำหนดเวลาเรียนในระดับประถมศึกษาคือตั้งแต่ป.1ถึงป.6นะครับการจัดเวลาเรียนของเด็กประถมศึกษาครับให้จัดเป็นรายปีนะประถม1ถึงประถม6เลยจัดเวลาเรียนเป็นรายปีโดยมีเวลาเรียนวันละไม่เกิน5ชั่วโมงครับวันละไม่เกิน5ชั่วโมงสำหรับโรงเรียนที่จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้แต่ถ้าโรงเรียนไหนไม่จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะครับเวลาเรียนของเด็กประถมจะต้องบอกว่าไม่น้อยกว่า5ชั่วโมงครับต่อวันนะไม่น้อยกว่า5ชั่วโมงต่อวันถ้าโรงเรียนไหนไม่จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้แต่ถามว่าปัจจุบันนี้มีโรงเรียนไหนไม่จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ไหมครับไม่มีครับจัดทุกโรงเรียนเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องไปจำนะครับจำแค่ว่าประถมเรียนวันละไม่เกิน5ชั่วโมงแค่นั้นพอเพราะทุกโรงเรียนมันจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้อยู่แล้วครับนะนี่ในระดับประถมศึกษาป.1ถึงป.6จัดเป็นรายปีเรียนวันละไม่เกิน5ชั่วโมงแค่นั้นพอต่อมาระดับที่2มัธยมศึกษาตอนต้นม.1ถึงม.3ครับม.ต้นครับการจัดเวลาเรียนให้จัดเป็นรายภาคเรียนและให้มีเวลาเรียนวันละไม่เกิน6ชั่วโมงวันละไม่เกิน6ชั่วโมงสำหรับโรงเรียนที่จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ครับถามว่าปัจจุบันนี้มีโรงเรียนไหนไม่จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ไหมครับม.ต้นไม่มีจัดทุกโรงเรียนเพราะฉะนั้นจำแค่นี้พอเรียนวันละไม่เกิน6ชั่วโมงจัดเวลาเรียนเป็นรายภาคเรียนและการคิดน้ำหนักของมัธยมเขาให้คิดเป็นหน่วยกิตซึ่งใช้เกณฑ์คือ40ชั่วโมงมีค่าเท่ากับ1หน่วยกิตนะครับต่อมาระดับที่3มัธยมศึกษาตอนปลายเด็กม.ปลายครับม.4ถึงม.6การจัดเวลาเรียนจัดเป็นรายภาคเรียนเหมือนกันเหมือนม.ต้นนะครับและมีเวลาเรียนวันละไม่น้อยกว่า6ชั่วโมงนะครับวันละไม่น้อยกว่า6ชั่วโมงม.ปลายมันจะแตกต่างจากเพื่อนนะครับประถมและม.ต้นจะใช้คำว่าไม่เกินเพราะประถมและม.ต้นมีลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้แต่ม.ปลายนะครับใช้คำว่าไม่น้อยกว่า6ชั่วโมงเพราะอะไรครับม.ปลายมีลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ไหมครับไม่มีเพราะฉะนั้นไม่มีลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ม.ปลายก็ต้องจัดเวลาเรียนไม่น้อยกว่าวันละ6ชั่วโมงนะครับนะเหมือนกันม.ปลายคิดเป็นหน่วยกิต40ชั่วโมงเท่ากับ1หน่วยกิตนะม.ต้นและม.ปลายจะเหมือนกันนะครับการคิดน้ำหนักของรายวิชาจะคิดเป็นหน่วยกิต1หน่วยกิตเท่ากับ40ชั่วโมงนะครับนะทีนี้มาดูตรงนี้สำหรับการจัดเวลาเรียนเรื่องนี้ไม่ได้ยากครับนะประถมป.1ถึงป.6เรียนวันละไม่เกิน5ชั่วโมงม.ต้นม.1ถึงม.3นะครับเรียนวันละไม่เกิน6ชั่วโมงและม.ปลายนะครับเรียนวันละไม่น้อยกว่า6ชั่วโมงแค่นั้นเองวิธีการจำถ้าใครสับสนไม่น้อยไม่เกินนะครับจำไม่ได้จำแบบนี้ครับถมคืออะไรครับถมคือประถมครับถมไม่5ครับถมไม่5ก็คือประถมไม่เกิน5ชั่วโมงต่อวันครับต้นไม่6ครับต้นไม่6ต้นคืออะไรครับต้นก็คือม.ต้นเรียนวันละไม่เกิน6ชั่วโมงต้นไม่6และปลายครับปลายก็คือม.ปลาย6ไม่น้อยครับ
นี่ครับจำง่ายๆแบบนี้นะถ้าใครสับสนว่าไม่เกินไม่น้อยนะครับไม่เกินไม่น้อยไม่รู้อะไรเลยครับไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับไม่เอาแล้วครับนะจำง่ายๆถมไม่ห้าต้นไม่หกปลายหกไม่น้อยนี่ครับเทคนิคการจำเกี่ยวกับการจัดเวลาเรียน3ระดับง่ายๆถมไม่ห้าปฐมไม่เกิน5ชั่วโมงต่อวันต้นไม่6มอต้นไม่เกิน6ชั่วโมงต่อวันปลาย6ไม่น้อยมอปลายไม่น้อยกว่า6ชั่วโมงต่อวันแค่นั้นเองโอเคนะครับผ่านนะครับนะนี้การจัดเวลาเรียนนะครับส่วนมอต้นและมอปลายจัดเป็นรายภาคเรียนส่วนปฐมอันนี้จัดเป็นรายปีแค่นั้นเองไม่ยากนะครับทีนี้มาดูตรงนี้นิดนึงครับกรอบโครงสร้างเวลาเรียนครับนะตรงนี้กรอบโครงสร้างเวลาเรียนเรารู้ไหมครับทุกวันนี้เด็กเขามีกรอบโครงสร้างเวลาเรียนเขาเรียนยังไงในแต่ละวันที่เด็กเรียนเด็กเรียนกี่รายวิชารายวิชาพื้นฐานที่เด็กต้องเรียนมีกี่รายวิชาเพิ่มเติมที่เด็กต้องเรียนมีกี่รายวิชาตรงนี้เราต้องรู้นะครับทีนี้มาดูผมถามเขาว่ารายวิชาพื้นฐานในปัจจุบันที่เด็กต้องเรียนมีทั้งหมดกี่รายวิชาครับเฉลยครับครูเอิงตอบใหม่แล้วนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเคลียร์กันในกลุ่มตีออนไลน์นะครับครูเอิงครับรายวิชาพื้นฐานที่เด็กต้องเรียนครับมีทั้งหมด9รายวิชาครับ9รายวิชาอ้าวมันมี8กลุ่มสาระทำไมมี9รายวิชาครับมี8กลุ่มสาระก็ต้อง8รายวิชาสิเมื่อก่อนใช่ครับเมื่อก่อนมี8รายวิชาแต่ปัจจุบันนี้เพิ่มขึ้นมาครับนี่ครับประวัติศาสตร์ครับเพิ่มขึ้นมาเป็นรายวิชาพื้นฐานรายวิชาที่9ครับนะรายวิชาที่9เมื่อก่อนมี8รายวิชาตามกลุ่มสาระเลยแต่ปัจจุบันนี้มี9รายวิชาพื้นฐานใน8กลุ่มสาระเพิ่มประวัติศาสตร์ขึ้นมาให้เด็กต้องเรียนเมื่อก่อนประวัติศาสตร์จัดอยู่ในรายวิชาเพิ่มเติมคำว่ารายวิชาเพิ่มเติมคือจะให้เด็กเรียนก็ได้แล้วแต่โรงเรียนแต่พอมันมาอยู่ในรายวิชาพื้นฐานคือเด็กทุกคนต้องเรียนเด็กทุกคนต้องเรียนครับนะเด็กทุกคนต้องเรียนเพราะมันอยู่ในรายวิชาพื้นฐานถ้ารายวิชาพื้นฐานคือเด็กทุกคนต้องเรียนทุกรายวิชา9รายวิชามี9รายวิชาก็ต้องเรียนทั้ง9รายวิชานะครับนะสาเหตุที่เขาให้เด็กเรียนประวัติศาสตร์เพราะอะไรครับเขาต้องการให้เด็กเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาไม่ว่าจะเป็นของชาติไทยนะครับประวัติศาสตร์ต่างๆต้องให้เด็กรู้สาเหตุที่เขาอยากให้เด็กรู้เพราะอะไรครับเขาอยากให้เด็กรักประเทศไทยรักประวัติศาสตร์เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยใครล่ะครับเป็นคนสั่งครับมีอยู่คนเดียวครับหัวหน้าคสช.ครับนะบอกว่าเด็กต้องเรียนประวัติศาสตร์นะต้องเรียนรู้ความเป็นมาของชาติไทยว่ากว่าจะมาเป็นประเทศไทยเนี่ยบรรพบุรุษเสียเลือดเสียเนื้อมาเท่าไหร่จะให้ใครมาทำลายหรือใครมาแบ่งแยกไม่ได้นั่นแหละครับคุณลุงสั่งให้เรียนนะตอนนั้นมีอำนาจเต็มม.44 สั่งผ่านเลยกระทรวงศึกษาธิการบรรจุประวัติศาสตร์เป็นรายวิชาพื้นฐานปั้งเด็กทุกคนต้องเรียนจากเมื่อก่อนประวัติศาสตร์เป็นแค่เพิ่มเติมแล้วแต่โรงเรียนจะจัดสรรนะครับนี่นะสาเหตุความเป็นมานี่หลายคนบอกนี่ครูมักอะไรนี่ครับบอกลุงตู่นั่นแหละครับครูครับครูกิ๊บบอกให้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยใช่ครับนะเขาเพิ่มเพื่อให้เด็กเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะครับมันเลยเป็นรายวิชาพื้นฐานรายวิชาที่9ในปัจจุบันนี้ที่เด็กต้องเรียนนะครับโอเคทีนี้มาดูในรายวิชาพื้นฐานทั้ง9รายวิชาครับ1ไทย2คณิต3วิทย์4สังคม5ประวัติศาสตร์6สุขะ7ศิลปะ8การงานอาชีพและ9ภาษาต่างประเทศในรายวิชาพื้นฐาน9รายวิชาครับเด็กจะต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานซึ่งเขากำหนดไว้เลยครับนี่ครับรายวิชาพื้นฐานเวลาเรียนพื้นฐานทั้งหมดครับประถมนะครับประถมปีละ840ชั่วโมงต่อปีครับนี่คือเด็กประถมครับประถมพื้นฐาน840ชั่วโมงต่อปีคำว่า840ชั่วโมงต่อปีก็อะไรครับป.1ก็840ป.2ก็840ป.3ก็840ป.4ก็840ป.5ป.6ก็840ชั่วโมงต่อปีนะครับกำหนดไว้เลย840ชั่วโมงต่อปีและยังกำหนดเพิ่มเติมอีกครับว่าต้องเรียนประวัติศาสตร์เท่าไหร่ครับประถม40ชั่วโมงต่อปี
นะครับ40ชั่วโมงต่อปีครับประถมต้องเรียนประวัติศาสตร์40ชั่วโมงต่อปีนะครับซึ่ง40ชั่วโมงต่อปีเนี่ยกำหนดไว้เลยป.1ประวัติศาสตร์40ป.2ประวัติศาสตร์40 3 4 5 6ประวัติศาสตร์40ชั่วโมงต่อปีนะครับส่วนรายวิชาที่เหลือทั้ง8รายวิชาเหล่านี้นะครับหากประวัติศาสตร์ไปแล้ว840เหลือ800ชั่วโมงก็ไปถัวเฉลี่ยใน8รายวิชาที่เหลือกำหนดไหมครับว่าภาษาไทยกี่ชั่วโมงไม่ได้กำหนดครับเมื่อก่อนเขากำหนดไว้เลยครับประถมเนี่ยป.1เนี่ยไทย200คณิตศาสตร์200นะครับวิทย์80เมื่อก่อนเขากำหนดแต่ปัจจุบันนี้ไม่กำหนดให้จัดสรรตามความเหมาะสมให้โรงเรียนบูรณาการจัดสรรตามความเหมาะสมเลยแล้วแต่นะโรงเรียนจะให้ภาษาไทย200ก็ได้คณิตศาสตร์200ก็ได้นะรวมแล้ว800ที่เหลือบวกกับประวัติศาสตร์อีก40เป็น840ต่อมาเวลาเรียนพื้นฐานของหมอต้นครับพื้นฐานหมอต้น880ชั่วโมงต่อปีครับหมอต้น880ชั่วโมงต่อปีนะครับเหมือนกันครับใน9รายวิชาและกำหนดไว้เลยครับว่าประวัติศาสตร์หมอต้นต้อง40ชั่วโมงต่อปี40ชั่วโมงต่อปีคืออะไรหมอ1 40ชั่วโมงต่อปีหมอ2 40ชั่วโมงต่อปีหมอ3 40ชั่วโมงต่อปีในรายวิชาประวัติศาสตร์เหลือ880หักประวัติศาสตร์ไป40เหลือ840ก็ไปถัวเฉลี่ยใน8รายวิชาที่เหลือแล้วแต่สถานศึกษาจะบูรณาการจะให้เรียนกี่รายวิชาก็นะครับจะให้เรียนกี่ชั่วโมงแต่ละรายวิชาก็แล้วแต่ครับต่อมาสุดท้ายรายวิชาพื้นฐานของหมอปลายหมอปลายครับเรียนรายวิชาพื้นฐาน9รายวิชาครับ 1,640 ชั่วโมงครับ1,640ชั่วโมงเหมือนกันกำหนดไว้เลยครับว่าต้องเรียนประวัติศาสตร์80ชั่วโมงต่อ3ปี80ชั่วโมงต่อ3ปีนะครับ80ชั่วโมงต่อ3ปีเขาไม่ได้กำหนดคำว่าม .4 ต้อง20ม .5 ต้อง20ม .20 ไม่ได้กำหนดแต่กำหนดไว้แค่ว่าภายใน3ปีนี้ต้องเรียนประวัติศาสตร์ให้ได้800ให้ได้80ชั่วโมงนะนี่คือในรายวิชาพื้นฐานนะครับทีนี้มาดูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับประถมม.ต้นนะครับประถมม.ต้นครับ120ชั่วโมงต่อปีพูดง่ายๆครับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการศึกษาภาคบังคับเรียนปีละ120ชั่วโมงต่อปีป.120ป.220ไล่ไปจนถึงม.3ก็120ชั่วโมงต่อปีส่วนม.ปลายตรงนี้ครับนะครับม.ปลายตรงนี้เขาบอกว่ารายวิชานะครับโทษทีครับในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครับ360ชั่วโมงต่อ3ปีอันนี้ก็แล้วแต่นะครับโรงเรียนจะจัดให้ม .4 กี่ชั่วโมงก็แล้วแต่รวม3ปีแล้วต้องได้360ครับนะนี่คือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่อมามาดูรายวิชาเพิ่มเติมหรือกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดให้เพิ่มเติมนะครับในรายวิชาเพิ่มเติมครับเด็กประถมศึกษาครับต้องเรียนในรายวิชาเพิ่มเติมปีละไม่น้อยกว่า40ชั่วโมงต่อปีนะไม่น้อยกว่า40ชั่วโมงต่อปีอย่าลืมคำว่าไม่น้อยกว่าคำว่าไม่น้อยกว่า40ชั่วโมงต่อปี45ชั่วโมงต่อปีได้ไหมครับได้ครับคำว่าไม่น้อยก็แล้วแต่สถานศึกษานะครับจะ41 42 43 44 45ก็แล้วแต่นะครับส่วนม.ต้นครับปีละไม่น้อยกว่า200ชั่วโมงต่อปีในรายวิชาเพิ่มเติมนะเพราะฉะนั้นม.ต้นรายวิชาเพิ่มเติมปีละไม่น้อยกว่า200ชั่วโมงจะ205ชั่วโมงก็ได้210ชั่วโมงก็ได้ครับนะไม่น้อยกว่า200ชั่วโมงและรายวิชาเพิ่มเติมในระดับม.ปลายครับรวม3ปีไม่น้อยกว่า 1,600 ชั่วโมงนะครับ 1,600 ชั่วโมงนะรวม3ปีนะ3ปีนี้จะเรียนในม.ไหนก็แล้วแต่รวม3ปีแล้วต้องไม่น้อยกว่า 1,600 ชั่วโมงนะครับทีนี้มาดูเวลาเรียนรวมทั้งหมดบ้างนะครับเวลาเรียนรวมทั้งหมดครับนะทั้งรายวิชาพื้นฐานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมเพิ่มเติมรายวิชาเพิ่มเติมในเวลาเรียนรวมทั้งหมดครับประถมศึกษาครับเรียนปีละไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมงต่อปีไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมงต่อปีถามว่า 1,010 ชั่วโมงได้ไหมครับได้ครับนะครับได้นะครับม.ต้นปีละไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมงครับอันนี้คือ
เวลาเรียนรวมทั้งหมดและม.ปลายรวม3ปีไม่น้อยกว่า 3,600 ชั่วโมงนี่คือเวลาเรียนรวมทั้งหมดนะครับซึ่งหลักสูตรแกนกลาง51เขากำหนดเวลาเรียนขั้นต่ำคำว่าเวลาเรียนขั้นต่ำคือเนี่ยครับมีคำว่าไม่น้อยกว่านะครับไม่น้อยกว่านะครับไม่น้อยกว่ามากกว่านั้นได้ครับนะนี่คือโครงสร้างเวลาเรียนนะครับเรายังมีช่องทางของการติวออนไลน์ด้วยพี่เก่งมองว่าคุ้มมากเลยนะเพราะว่าติวทุกวิชาน้องสามารถดูย้อนหลังได้นะครับตอนนี้เขาเริ่มติวไปแล้วแต่ถามว่าน้องทันไหมทันครับเพราะพวกเราติวน้องยันสอบเราจะพูดเทคนิคแบบซ้ำมีแนวข้อสอบมาให้น้องจนน้องตกผลึกทางความรู้ทีมติวของเราจะให้น้องเหมือนลิงครับมองแค่มะพร้าวสีน้ำตาลนะครับจะไม่มองสีเขียวนะครับเจอตัวเลือกมะพร้าวสีน้ำตาลน้องจะแยกออกมาได้เลยน้องจะไม่ไขว้ขวีเพราะฉะนั้นพี่เก่งฝากไว้ใครที่ต้องการติวออนไลน์หรือติวใดๆก็แล้วแต่นะครับถ้าฟังและถูกใจอยากติดตามนะครับก็ติดต่อทีมงานได้เลยว่าติวของพี่เก่งมาพี่จุ๋มพี่นุ่มมาพี่แก๊ปมาแล้วรู้สึกอยากเข้าคอร์สติวออนไลน์ด้วยนะก็สามารถติดต่อได้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอ่านหนังสือและขอให้ทุกคนได้เป็นข้าราชการครูในสนามหน้านี้เลยนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสวัสดีครับ